สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับบทเรียนต่อมานะครับก็คือการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับโดยการใช้ฟังก์ชันจัดการข้อความนะครับโดยข้อความที่เราพูดถึงนี้นะครับก็คือข้อมูลประเภทอักขระนั่นเองนะครับก็คือ string นะครับก็คือชุดของอักขระซึ่งประกอบด้วยอักขระตั้งแต่1ตัวขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นสร้างตัวแปร caption นะครับให้เท่ากับวรราชานะครับ text 1นะครับเท่ากับ Python Programming นะครับอันนี้เป็นคำนะครับก็คือเป็นข้อความหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราจะจัดการกับข้อความของ Python นะครับจะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือโปรแกรมแยกย่อยนะครับที่สามารถเรียกทำงานได้อัตโนมัติเลยนะครับโดยมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับให้เราเปิด Python ใน IDLE ขึ้นมาเลยนะครับให้เราใช้คำสั่งนะครับให้เราสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า caption ละกันนะครับชื่อว่าเป็นอะไรครับเป็นเนื้อเรื่องเป็นชื่อเรื่องของคุณนะครับเป็นคำของเราก็ได้นะครับพยายามตั้งชื่อให้คล้องจองกับชนิดข้อมูลนะครับ caption เอาเป็น test string นะครับคือทดสอบอักขระเพื่อยกตัวอย่างนะครับ example นะครับ test string for example แล้วก็ wow นะครับประมาณนี้จุดๆด้วยนะครับก็คือเราอักขระเราจะพิมพ์อะไรเข้าไปผสมกันก็ได้ครับตัวเลขตัวหนังสือผสมกับตัวจุดตัวอะไรก็ได้นะครับเมื่อประกาศตัวแปรเสร็จแล้วนะครับเป็นประเภท string แน่นอนนะครับเราก็แสดงผลนะครับอะไรออกมาให้แสดงผลบอกว่านับเขานะครับเขาเนี่ยนะครับนับตัวไหนดีนับตัวอักษร e นะครับก็เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะพิมพ์ตัวซิงเกิลโค้ดออกมานะครับเป็นอยู่ในตัวดับเบิลโค้ดอีกทีนึงนะครับจะพิมพ์ออกมาเป็นอักขระหมดเลยนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับตัวนี้ครอบถูกครอบอยู่ที่ซิงเกิลโค้ดซิงเกิลโค้ดถูกครอบอยู่ที่ดับเบิลโค้ดนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับของที่อยู่ในแคปชั่นนะครับก็คือทั้งหมดนะครับพิมพ์สิ่งที่แคปชั่นชี้อยู่นะครับพิมพ์กลุ่มนี้แล้วนะครับแล้วก็คอมม่าแล้วพิมพ์อีกครับพิมพ์ตัวแปรแคปชั่นแต่พิมพ์แค่สิ่งที่เรานับครับเราจะใช้คำสั่ง count นะครับ dot count นะครับ count นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับตามด้วย single quote เปิดปิดนะครับตามด้วยตัวอักษรที่เราอยากจะนับนะครับเช่นนับตัว e นะครับว่าเราพิมพ์ตรงนี้แหละฉันจะนับตัว e นะตรงนี้เป็นที่เราพิมพ์เองนะครับแต่ตรงนี้เป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับตัวแปรตามด้วยฟังก์ชันเขานะครับก็คือ dot เขานะครับแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวอักษรก็ค้นหาตรงนี้นะครับอีกบรรทัดนึงนะครับค้นหาตัว e แล้วยังไม่พอให้โชว์ด้วยว่ามีฉันจะนับตัวอื่นด้วยนะเขาคำว่าว้าวด้วยนะครับว้าวนะครับโดยเอามาจากแคปชั่นเหมือนเดิมครับก็อยู่ในประโยคเดียวกัน dot เขานะครับโอเคแล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ single quote เปิดปิดแล้วตามด้วยสิ่งที่เราอยากโชว์นะครับไปที่ run แล้วก็ run module นะครับออกมาแล้วนะครับตอนนี้เลข3กับเลข1ตัวนี้สำคัญครับก็คือเป็นจำนวนของพยัญชนะตัวนี้ตัวอักษรตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือในคำว่า test string for example wow เนี่ยนะครับมี e กี่ตัวนะครับก็คือมี e ตัวแรกอันนี้นับด้วยตาเรานะครับนับด้วยมนุษย์นะครับ e ตัวที่1 e
ตัวที่2นะครับ e ตัวที่3หมดแล้วนะครับนี่ครับคำสั่งนี้นะครับตัวแปรตามด้วยฟังก์ชันเขานะครับแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรหรือตัวพยัญชนะที่อยากค้นหานะครับโอ้3ตัวจริงๆด้วยนะครับแล้วก็ค้นอีกนะครับให้นับคำว่าว้าวหน่อยไม่ได้เป็นตัวเดียวแหละเป็นคำติดกันแหละ WOW นะครับว้าวนะครับก็จากไหนครับจากตัวแปรแคปชั่นเนี่ยประโยคทั้งประโยคเนี่ยยาวๆนะครับนับตัวอักษรให้หน่อยนะครับก็คือเขานั่นเองนะครับนับเป็นคำและว้าวนะครับโดยพิมพ์เข้าไปเลยว่าว้าวนะครับว้าวมีกี่ที่ครับในนี้ test string for example ว้าวอันนี้เกือบใช่นะครับแต่เป็น www นะครับก็เลยเจอ1นะครับโออันนี้ก็คือเป็นเหมือนการใช้คำสั่งword count นะครับก็คือนับคำนะครับเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับในการดูว่าในบทความยาวๆ1บทความเนี่ยมีคำว่ารักกี่ครั้งอะไรเงี้ยนะครับในจดหมายรักที่คนส่งอีเมลมาให้เรามีคำว่ารักกี่คำอะไรอย่างนี้นะครับได้นะครับหรือว่าเราจะเริ่มให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานเป็นระบบแบบว่าintelligent นะครับเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์เข้าไปแล้วนะครับนี่ก็คือความเหนือชั้นของภาษา Python นะครับยังสามารถต่อยอดได้อีกเยอะมากนะครับนักเรียนก็หัดพื้นฐานนะครับเบื้องต้นวันนี้ได้นะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกบทเรียนหน้านะครับอย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับนักเรียนสู้ๆนะครับเรียน Python ไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ